เย็นเหมือนย้อนอยู่อิตาลีเลยน้องมากินไอติมที่นี่เหมือนน้องไปอิตาลีจริงๆเลยพี่มันอร่อยมากใช่อร่อยไม่แคร์ใครนะคือพอโอนเนอร์โอนเนอร์ใช่ครับนี่ต้องบอกว่าเวลาเราได้ทานไอติมโดยเฉพาะไอติมต้นตำรับอย่างอิตาเลียนเนี่ยมันชื่นใจเนาะโอ้ใช่ยิมก็ชอบแล้วได้ข่าวว่าเป็นแรงบันดาลใจของยิมด้วยใช่ค่ะชอบทานไอติมมากค่ะแล้วก็ไปเรียนเกี่ยวกับไอติมเลยเรียนเลยค่ะมีด้วยเหรอเฉพาะไอติมอย่างเดียวพี่เสิร์ตต้องคุยเพราะอะไรรู้ป่ะคือตอนแรกเห็นหน้าตาน่ากินแต่พอกินเข้าไปเฮ้ยคุณยิมไอติมอร่อยมากแล้วมีรางวัลการันตีด้วยคุณยิมเล่าที่มาที่ไปเอาชื่อร้านก่อนอ่านว่าแอมเปอร์แซนค่ะแอมเปอร์แซนเป็นชื่อเต็มของสัญลักษณ์แอนค่ะไอตัวแอนที่อยู่ที่ถ้วยเนี่ยแหละค่ะก็คือเราเนี่ยเอาได้รับแรงบันดาลใจใช่ไหมคะจากรสชาติจากทั่วโลกเราก็เอารสชาติมาอย่างเช่นเนี่ยอย่างอิตาเลียนเนี่ยอิตาเลียนพิซซาชิโอแล้วเราก็แอนแบบไทยแอนชันมะนาวแอนแบบหลายชาติคือถ้ายิ่งแอนเยอะก็มีหลายรสชาติจุดเริ่มต้นของการทำร้านไอศกรีมของคุณยิ้มมาจากไหนก็ชอบกินเลยค่ะแบบง่ายๆชอบกินแล้วก็อยากรู้ว่าแบบที่ใส่เข้าไปมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มันแบบเพราะเรากินเยอะเรากินทีแบบยิ้มกินทีแบบ 4-5 ถ้วยสบายเวลาอิตาลีคือเดินดูงานเงี้ย20ถ้วยก็กินเพราะว่าเชโต้เนี่ยคือแฟตเขาจะน้อยหลักๆเลยนะคะคือแฟตน้อยกว่าไอศกรีมก็คือกินเยอะไปก็เอ้ยไม่กิลตี้แล้วก็ผสมมันจะแบบว่าเนเชอรัลเขาจะใช้แบบของแบบอย่างเงี้ยเป็นพิซซ่าชิโอแบบพิซซ่าชิโอจริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วใช่แล้วเนื้อมันก็จะแน่นกว่าแน่นกว่าไอศกรีมมันอร่อยมันเป็นที่สุดของไอศกรีมแล้วเนาะแบบเจลาโต้แบบอิตาลีอ่ะเป็นเจ้าของทำเองมาร์เก็ตติ้งเองทุกสิ่งอย่างคุณยิ้มไปเรียนด้านไอศกรีมโดยเฉพาะเลยศึกษาโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเล่าหลักสูตรให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือหลักสูตรก็มีทั้งที่แบบเรียนเป็นไอศกรีมไซส์นะคะก็เรียนแบบไปเรียนที่สิงคโปร์แล้วเขาก็แบบว่าสอนแบบเรื่องแบบพวกสวีทเทนเนอร์ว่าแบบไอ้ส่วนองค์ประกอบมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะทางแบบหลักทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยค่ะเราเคยรู้จักแต่ฟู้ดไซส์เนี่ยไอศกรีมไซส์เลยอ่ะคือเป็นศาสตร์เฉพาะไอศกรีมเลยเจ๋งมากแล้วเราก็แบบเราชอบเจลาโต้ใช่ไหมคะเราทานแล้วเราก็เลยแบบไปอิตาลีไปเรียนให้เชฟอิตาเลียนเขาสอนว่าเอ้ยแบบเจลาโต้เป็นสไตล์เจลาโต้มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะทำยังไงเฉพาะทางเลยอ่ะคือถ้าบอกว่าไอศกรีมไม่หวานเลยไม่ต้องกินคือนี่เป็นหวานที่กำลังดีเป็นหวานที่ลงตัวมากค่ะคือเราปรับสูตรให้น้ำตาลน้อยลงแบบน้อยลงมากมากเพราะถ้าไปกินอิตาลีจริงๆอ่ะมันหวานมากนะหวานแต่อร่อยไงแต่เนี้ยหวานแต่ดีกับสุขภาพได้รางวัลเยอะมากเห็นหน้าร้านเราให้ฟังนิดนึงได้รางวัลอะไรบ้างก็มี Bangkok's Best Restaurant Award ค่ะอันนี้ได้ทุกปีค่ะแล้วก็มีล่าสุดเราได้ฟีเจอร์อยู่ใน Financial Times ที่เขาให้แบบจัดอันดับ Greatest Ice Cream Store Around the World ก็1ใน25นะพี่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ครองติดอันดับฉันปลอบใจเธอด้วยร้านแต่ร้านมีแต่การันตีนะมงลงคุณยิ้มนะมงลงพูดถึงเรื่องของการความหลากหลายค่ะเรามีตัวแอนละค่ะมีหมดกี่รสชาติรสชาติหน้าร้านจะมีประมาณ20กว่ารสชาติค่ะแต่ที่ทำมาแล้วเนี่ยที่ทำมาขายหน้าร้านเนี่ยก็คือ100กว่ารสชาติแล้วก็ที่เคยทำมาเนี่ยคือไม่ได้คีปแทร็กแล้วบางอันก็คือเหมือนทำให้แบรนด์ทำให้ออกอีเวนต์ทำให้ร้านอาหารโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะหลายร้อยมากแล้วค่ะยอดนิยมที่แบบมาแล้วต้องสั่งค่ะคือที่ลูกค้าชอบที่สุดคือ Dark Chocolate Salted Caramel Short Bread อย่างเงี้ยค่ะถ้ารสที่แบบเป็นอิตาเลียนอินสปายเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยพิซซาชิโอเลยเนี่ยค่ะซึ่งการเลือกสรรเนี่ยสามารถที่แบบเป็นถ้วยก็ได้เป็นโคนก็ได้ได้ใช่ค่ะอย่างโคนก็มีหลายไซส์ใช่คือถ้วยมีหลายไซส์จะมีโคนแล้วเราก็ทำเป็นเชคด้วยนะคะก็คือเอาเจลาโต้เนี่ยผสมกับนมแล้วก็มาเชคเป็นเครื่องดื่มน่ากินมากจริงๆจะเล่าอะไรฟังว่าอะไรแบบอยากกินนิดเดียวออกรายการจะหมดแล้วอร่อยแม่เมื่อกี้คุยนอกรอบจะดีเหรอจะดีเหรอจะหมดแล้วจะหมดแล้วอร่อยจริงๆไม่ต้องกิลตี้เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพไม่อ้วนใช่ในช่วงหมดเลยออร์แกนิกมิลค์น้ำตาลน้อยค่ะแอบเห็นตัวนี้มันคืออินสปายจากอิตาเลียนเลยยังไงคุณยิ้มคือมันคือเครมิโซค่ะก็คือเอสเปรสโซช็อตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาผสมกับครีมกับนมก็จะออกมาเป็นหน้าตานี้เลยคือเหมือนที่อิตาลีเลยค่ะสูตรเดียวกันเลยค่ะพร้อมจะชนเลยแหละเนาะน่าทานมากน่าทานมากเธอเป็นตัวอย่างสิตัวอย่างใช่ได้ใช่ไหมคะชิมได้เลยค่ะจัดช้อนค่ะพี่สดได้เลยค่ะคือว่าตัวแตกแล้วอะอะไรคะยางสิคะคุณเป็นไงบางคนอะจะกลัวว่ากินแล้วจะเข้มใจสั่นไหม
มันว่าอร่อยมากกลมกล่อมลงตัวกาแฟแบบไม่เข้มเกินไปกักอารมณ์ไว้ให้พี่พูดบ้างนัวมากอร่อยมากมันพูดหมดแล้วอะแต่แนนไม่กินต่อแล้วนะคะช้อนนี้เป็นไงอร่อยมากอะมันลงตัวนะไอศกรีมด้วยแล้วก็เป็นทั้งในส่วนของกาแฟด้วยมาเขาเรียกว่ามันขอใช้คำว่ากลมกล่อมจริงๆคุณมาร้านนี้คุณต้องถักต้องสั่งตัวนี้เรียกว่าครีเมโซ่ค่ะครีเมโซ่ดีในช่วงซีซั่นเนี่ยแอปเปิลแซนก็จะมีไอศกรีมตามฤดูกาลด้วยใช่ค่ะก็ตามแบบอย่างช่วงอย่างตุ๊จีนที่ผ่านมาเราทำเป็นแบบว่าเถียกวนอินชาจีนโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแบบทำไปเรื่อยรสชาติเราทำมาเยอะมากอย่างเช่นแบบรสแบบสโมกแซลมอนเราก็เคยทำไอศกรีมรสของคาวใช่ก็คือจริงๆแล้วอะไรที่ทานได้อะค่ะก็คือทำได้หมดเลยรู้เปล่าเขามีวันเจเลโต้แล้วจ้าแอบไปส่องในเฟซของทาแอมเบอร์แซนเขามีวันเจเลโต้วันที่24ของมีนาคมมันสำคัญยังไงครับกับถึงมันมีวันนี้ขึ้นมาจริงๆมันก็คือเป็นวันต้องกำเนิดใช่ใช่เขาให้ความสำคัญของเจเลโต้คนอิตาเลียนแหละคนอิตาเลียนแหละเขาก็แบบว่าเอ้ยเจเลโต้นะอะไรอย่างเงี้ยให้แบบแหมญี่ปุ่นยังมีวันปลาทองวันเด็กหญิงวันเด็กชายอิตาลีของมีวันเจเลโต้สักวันเป็นอะไรไปจนถึงวันเนี้ยตอนนี้ทางแอมเบอร์แซนมีทั้งหมดกี่สาขาครับมี4สาขาค่ะมีที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทองหล่อที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะพ่ออยู่โรงพยาบาลเป็นการปลอบใจว่าเป็นให้คนไข้เนี่ยเย็นใจไอศกรีมอ่ะกินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันกินแล้วมีความสุขแล้วกินได้ทุกเพศทุกวัย อยู่ที่ไหนก็กินได้ต้องให้คุณยิ้มป๋าล่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของโปรโมชั่นก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นเรื่องของซีซั่นต่างๆแล้วก็ทั้งสี่สาขาของแอมเบอร์แซนครับค่ะก็ฝากแอมเบอร์แซนเจลาโต้ด้วยนะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้ค่ะที่ @ampersandgelato ค่ะก็ทั้ง Facebook Instagram LINE ก็ได้ค่ะแล้วก็ Delivery Platform ก็ได้เหมือนกันยอดสุดมากเลยเขาก็จะแช่ใดผมใดไอซ์อะไรไปให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะส่งได้ทั่วประเทศเลยค่ะมีเป็นไพน์กับแบบแพ็คได้เลยค่ะพี่ว่าจะสั่ง8คนกลับบ้านสั่ง8คนเดี๋ยวพี่ไปสั่งต่อมานะ